สวัสดีค่ะวันนี้อดจะมาอัปเดตสภาพผิวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ประจำช่วงนี้นะคะแต่วันนี้จะมารีวิวเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้นถ้าใครสนใจวิธีการทาครีมหรือว่าวิธีการเช็ดทำความสะอาดผิวสามารถเข้าไปดูในคลิปเก่าที่อดเคยอัปโหลดไว้ได้นะคะก็มีเปลี่ยนไปหลายตัวเลยค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อดใช้นะคะคร่าวๆก็จะมีตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยใช้อยู่เพราะว่าก็จะไม่ได้เปลี่ยนสกินแคร์บ่อยมากนะคะก็คือส่วนมากจะใช้ตัวที่ใช้ดีก็จะใช้ประจำตลอดอย่างตัวล้างหน้านะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวล้างเครื่องสำอางก็คือจริงๆแล้วจะใช้พอยเมกเกอร์รีมูเวอร์เช็ดพวกมาสคาร่าแล้วก็ eyeshadow แล้วก็ลิปสติกออกก่อนนะคะอันนั้นก็จะใช้ของ L'Oreal Gentle Makeup Remover นะคะพอเราล้างเครื่องสำอางพวกมาสคาร่า eyeshadow อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาล้างเครื่องสำอางทั่วหน้าที่ผิวหน้ากันก็จะใช้ตัวเดิมนะคะเป็น Lightening Cleansing Mill นะคะตัวนี้ก็เป็นสูตรปรับผิวขาวเป็นน้ำนมนะคะเพราะว่าล้างค่อนข้างจะหมดจดแล้วก็ถูกกับตัวนี้ด้วยก็คือค่อนข้างจะสะอาดมากนวดแล้วก็ใช้สำลีเช็ดรอบเดียวนะคะก็คือกดผลิตภัณฑ์นะคะปั๊มลงบนฝ่ามือนี่นะคะสัก 3-4 ปั๊มเสร็จแล้วก็แตะมาก็นวดทั่วหน้านะคะจนสักพักหนึ่งเพื่อเครื่องสำอางละลายออกมาหมดแล้วก็เช็ดออกด้วยสำลีนะคะก็ใช้สำลีแผ่นเช็ดออกจากตรงกลางไปข้างๆให้หมดแล้วก็อย่าลืมเก็บตามไรผมด้วยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้แบบใช้รอบเดียวก็เครื่องสำอางออกหมดจดมากอะค่ะก็คือถ้าเทียบกับตัวล้างเครื่องสำอางทั่วไปเนี่ยอาจจะดูจากสำลีได้นะคะว่าความเข้มของสีรองพื้นแป้งเนี่ยใช้ตัวนี้จะออกมามากกว่าในรอบเดียวถ้าเป็นคลีนซิ่งตัวอื่นอาจจะต้องใช้สัก2รอบนะคะแต่ว่าตัว Lightening Cleansing Mill นี้ใช้แค่รอบเดียวก็ออกมาหมดนะคะซึ่งก็จะต้องมีสเต็ปขั้นตอนการทำความสะอาดอีกนะคะก็คือไม่ได้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวแต่ว่าใช้ตัวนี้นวดรอบเดียวแล้วเช็ดออกก็เพียงพอแล้วสำหรับโอเพราะว่ามันก็จะช่วยถนอมผิวด้วยนะคะถ้าเรานวดเยอะเนี่ยถ้าหลายรอบก็ยิ่งรบกวนผิวมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้โอก็จะปกติแล้วจะนวดแค่รอบเดียวนะคะการแต่งหน้าของโอประจำวันก็จะทากันแดดรองพื้นแล้วก็แป้งฝุ่นนะคะอาจจะมีคอนซีลเลอร์อะไรบ้างแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกสีบลัชออนอายแชโดว์มาสคาร่าต่างๆนะคะก็จะชอบใช้ตัวนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการล้างทำความสะอาดหน้าบางครั้งถ้าช่วงที่รู้สึกว่าผิวหยาบกร้านหรือว่าช่วงใกล้ประจำเดือนมาเนี่ยผมก็อาจจะ exfoliate ผิวก่อนนะคะก็เป็นขั้นตอนการกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปนะคะซึ่งผมก็จะใช้ตัวนี้ค่ะจะไม่ได้ใช้สครับนะคะแต่จะใช้ AHA นะคะ 15% เจลของ True Beauty ทาทั่วหน้าเลยหลังจากที่เช็ดเครื่องสำอางออกด้วย Lightening Cleansing Mill แล้วนะคะก็ใช้ตัวนี้ทาทั่วหน้าเว้นรอบดวงตานะคะเว้นบริเวณจมูกขอบจมูกแล้วก็รอบปากนะคะทาทิ้งไว้สัก10นาทีตัวนี้ก็จะแทนสครับก็ตัวนี้โอใช้แต้มสิวด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ทีเดียวได้2อย่างเลยนะคะก็คือแต้มสิวด้วยแล้วก็ใช้ผลัดเซลล์ผิวด้วยนะคะก็ทาทิ้งไว้10นาทีก็ค่อนข้างง่ายด้วยไม่ต้องเสียเวลามากค่ะระหว่างที่ทาก็ทำอย่างอื่นไปด้วยได้นะคะพอครบ10นาทีปุ๊บเราก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดแค่นั้นเองก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนการกำจัดเซลล์ผิวเก่านะคะซึ่งขั้นตอนนี้ก็แนะนำให้ใส่ใจมากๆแล้วก็พิถีพิถันนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวอุดตันง่ายแล้วก็แต่งหน้าบ่อยนะคะก็ควรจะดูแลรูขุมขนให้สะอาดอยู่เสมอไม่ให้มีอะไรมาอุดตันนะคะก็คือเสร็จเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนการผลัดเซลล์ผิวนะคะซึ่งก็ไม่ต้องทำบ่อยนะคะ
ปกติโอก็จะทำ3วันครั้งหนึ่งก็คือสมมติทำวันจันทร์ก็คานพุธพฤหัสแล้วก็ทำวันศุกร์อีกทีนะคะ3วันแล้วก็ทำครั้งหนึ่งนะคะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะใช้มาร์กพอกหน้าก็ได้นะคะหลังจากที่ทำความสะอาดเครื่องสำอางเสร็จแล้วก็พอกตัวนี้นะคะตอนนี้โอใช้เป็นแอคเน่มาร์กอยู่นะคะแอคเน่มาร์กนี่ก็จะช่วยเรื่องของสิวแล้วก็จุดด่างดำด้วยจะชอบใช้เพราะว่ากลิ่นหอมแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็เวลาใช้เสร็จแล้วรู้สึกว่าหน้าผิวbright ขึ้นก็เลยชอบใช้ตัวนี้นะคะช่วงนี้ตัวแอคเน่มาร์กนี้ก็ทำ3วันครั้งเหมือนกันนะคะก็คือถ้าสมมติว่า เราใช้ AHA พลัสเซลผิววันจันทร์ใช่ไหมคะอังคารพุธพฤหัสเว้นไปแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็อาจจะเป็นพอกหน้านะคะด้วยแอคเน่มาร์กเสร็จแล้วก็เว้นอีกเป็นเสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วก็วันอังคารก็เซลล์ผิวอีกทีด้วย AHA สลับกันไปแบบนี้นะคะอันนี้จะไม่มากเกินไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็การพอกหน้าเนี่ยนะคะจะทำบ่อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของคนคนนั้นด้วยบางคนเนี่ยสามารถที่จะใช้ AHA ได้ทุกวันใช้ AHA พอกหน้าได้ทุกวันเลยนะคะตอนเย็นก็ได้สำหรับคนที่ผิวมันมากผิวผู้ชายผิวที่หนาแล้วก็หยาบนะคะก็สามารถจะใช้ได้เหมือนกันค่ะพอกหน้าก็สามารถที่จะผิวผู้ชายเนี่ยอาจจะพอกทุกวันก็ได้นะคะตอนเย็นหรือว่าผิวผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายมากผิวหน้ามันดูขุ่มขนกว้างก็สามารถที่จะพอกทุกวันได้แต่สำหรับโอเนี่ยจะเป็นผิวธรรมดาค่อนไปทางแห้งนะคะหรือว่าคนที่ผิวเบาบางเนี่ยก็แนะนำให้ทำ3วันครั้งก็จะพอดีมากกว่าก็คือปรับความถี่ตามสภาพผิวของตัวเรานะคะแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะถามพี่โอทำไมเพื่อนหนูใช้ทุกวันเลยไม่เป็นไรหรอคะก็บางคนก็ใช้ได้แล้วก็ได้ผลดีนะคะบางคนถ้าทำบ่อยไปเนี่ยก็อาจจะ เกิดการแพ้ได้นะคะก็คืออาจจะแพ้ง่ายหรือว่าผิวจะเกิดการระคายเคืองถูกรบกวนมีผดขึ้นเนี่ยนะคะก็คือเราจะต้องสังเกตสภาพผิวตัวเราเองไม่ต้องไปดูคนอื่นนะคะเราก็ต้องคอยสังเกตสภาพผิวแล้วก็การดูแลประจำวันของเราเพราะทุกอย่างนี้มีผลหมดนะคะเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือขั้นตอนการดูแลผิวทำความสะอาดนะคะก็เป็นการทำความสะอาดเครื่องสำอางกันแดดนะคะแล้วก็พวกฝุ่นต่างๆออกไปด้วย Lightening Cleansing Milk แล้วก็ทำความสะอาดล้ำลึกพวกเซลล์ผิวเก่าที่ผลัดออกไม่หมดติดค้างอยู่พวกนี้จะออกยากนะคะก็จะใช้AHAtreatment ทำ AHA treatment ประมาณ10นาทีก่อนล้างหน้าหรือว่าพอกหน้าก็จะช่วยทำความสะอาดขจัดความมันแล้วก็ทำให้รูขุมขนสะอาดเกลี้ยงเกลามากขึ้นนะคะอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการทำความสะอาดแล้วก็จะมีส่วนผสมของสารบำรุงผิวผสมอยู่ด้วยอย่างตัว Lightening Cleansing Milk เนี่ยก็จะมีวิตามิน B นะคะซึ่งจะช่วยปรับผิวขาวด้วยนะคะแล้วก็ตัว Acne Mask เนี่ยก็จะมีส่วนผสมของ tea tree oil ที่ช่วยลดการอักเสบของสิวแล้วก็ตัววิตามินซีช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างใสขึ้นลดจุดด่างดำด้วยนะคะก็คือนอกจากจะทำความสะอาดผิวแล้วก็ได้บำรุงผิวไปด้วยในตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพผิวได้ตัวมาร์กหน้าเราก็มีหลายสูตรนะคะแต่ว่าก็ลองใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวซึ่งสภาพผิวเราก็เปลี่ยนไปในแต่ละวันแล้วก็ในแต่ละช่วงของเดือนด้วยนะคะก็ลองเลือกใช้กันดูได้ค่ะ